หล่อมากหล่อมากสวยมากกระหม่อมสวยมากเลยมากนั่งทับหมอนหมอนเนี่ยนั่งทับหมอนเหรอคะเจ้าจะจมนั่งทับหมอนได้ไหมได้ดูความตัดชุดก่อนได้ไหมครับนับตัดชุดตาแต่อาสวยแล้วได้ไหมครับทุกคนผมจะลื่นนะลื่นนะเด็กกีเดสไว้นะนี่เลยนะคะเราก็ใช้ช่างคุณอันนี้สะดุดเลยอ๋อมีซีนเฉยแล้วหูเรียงเส้นเลยนะเอาซีนเฉยที่หวยเออพร้อมไหมครับไปนะพร้อมไหมคะพร้อมไหมทุกคนอภัยกันค่ะให้ผมจ๋าเมื่อเช้าผ่านพิธีมั่นมาแล้วเป็นไงบ้างกับโมเมนต์ตอนพิธีมั่นหนูยังเหมือนงงอยู่เลยอะงงอะไรงงอะไรยังแบบยังงงๆอยู่ว่าฮะเรื่องราวมันผ่านไปแล้วหรออะไรเงี้ยถามพี่พีดีกว่าพี่พีเป็นไงบ้างเมื่อเช้าเหรอครับก็ผมว่าก็ออกมาตามความตั้งใจเขาบอกอย่างนั้นแล้วกันครับแล้วก็ผมคิดว่าผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายก็มีความสุขครับคือเขาก็ตั้งใจจะมาวันนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็อยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝามีพิธีการอะไรที่ถูกต้องเงี้ยครับแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นครับรีแคปพิธีช่วงเช้านิดนึงได้ไหมครับซาบซึ้งยังไงบ้างก็จริงๆเมื่อเช้าเป็นพิธีมั่นใช่ไหมครับก็เริ่มต้นเดินแห่ขันหมากประมาณ 8:39 น.เป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็สวมแหวนที่ 9:39 น.ครับแล้วหลักๆใครแกล้งมั้ยครับพี่มีให้เต้นให้ร้องให้พูดหลายๆภาษาอะไรก็ไม่รู้น้องๆของหนูมีดักกี่ดักกี่ดักไม่ใช่เมื่อเช้าตกลงกันไว้6กลายไปมาเป็น7ครับโอ้เป็นพิเศษละพิเศษงอกพิเศษงอกไปเรื่อยๆค่ะงอกไปเรื่อยๆด่านไหนยากสุดด่านไหนยากสุดเหรอครับต้องผมว่าด่านเต้นนะเขาให้ผมเต้นด้วยเต้นเพลงเมลอนนะเออใช่ครับครับยังไม่เห็นพร้อมกันต้องเก็บตัวอยู่ใช่หนูไม่เห็นค่ะแต่ว่าแอบดูผ่านแบบนี้ดูไปพี่พีนี่ตัวมิติใหม่สุดเลยนะแต่งงานเราเต้นเมลอนเนี่ยลองแบบพี่พีหลังจบสัมภาษณ์หลังจบเออวิ่งสุดวิ่งคุณยอมแล้วนะแล้วทำด้วยจริงเหรอทำด้วยกันไงครับไม่ใครอยากเห็นเจ้าสาวเต้นเมลอนบ้างคะอุ้ยคนคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นไม่มีเลยค่ะเห็นเร็วเกินเน็ตค่ะเป็นยังไงตอนช่วงเช้ามีแบบว่าคำมั่นสัญญาหรืออะไรใดๆให้กับครอบครัวอะไรนี้บ้างไหมพี่พีทค่ะเอาผมเหรอครับโอเคได้ก็จริงๆก็ได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็คือให้อยู่ด้วยกันเขาเรียกอะไรนะถือกระบองไม้เท้าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรใช่ใช่กระบองเป็นยักษ์ที่ไหนตอนเนี้ยถือกระบองก็พี่พีทถือเท้าใช่ไหมไม้เท้าก็พี่พีทถือไม้เท้าก็ถือกระบองก็ไม้เท้าถือหนูก็ถือกระบองแปลกไม่ก็คือเขาก็อวยพรเราบ่าวสาวครับว่าเหมือนกับให้อยู่ด้วยกันมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรก็ใจเย็นๆพูดกันเนาะประมาณนั้นครับประมาณนั้นให้คำมั่นสัญญาเลยกับผู้ใหญ่ฝ่ายแค่บุ๋มบ้างครับก็จะดูแลน้องเขาครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากว่าฝากดูแลแก้มบุ๋มด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้อะไรเงี้ยเราก็ครับครับครับแก้มบุ๋มละยังไม่มีใครฝากอะไรหนูฝากดูแลพี่พีทไงเหรอใช่เขาบอกว่าให้แบบว่ามีอะไรก็ให้ตอนไหนเขาก็มีแบบว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็ให้แบบคุยกันอะไรเงี้ยให้แบบค่อยๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ประมาณนั้นแล้วที่เหลือคุณน้องคุณแม่พี่พีทว่าไงบ้างไม่ได้บอกไงมีทั้งปากอะไรคือดูแลได้อยู่แล้วปากผู้ชายเข้ากับเราเป็นไหมเขาปากไหมเขาบอกเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอ๋อใช่ก็แบบว่าเอ้ยครอบครัวเดียวกันค่ะเมื่อสองกระปุกตื่นแล้วเนาะตื่นไอ้หนูฝันอยู่เอาพี่นาทีที่สวมแหวนมันที่เขาสวมแหวนมันให้เราเป็นไงบ้างวินาทีนั้นยังจำโมเมนต์นั้นได้ไหมก็
สถานะรู้สึกเปลี่ยนขึ้นไปอีก1ระดับรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนเราเริ่มก้าวอีกส่วนนึงแล้วในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะสวมปุ๊บโตเลยโตเลยสวมปุ๊บจะไม่มีการมาแบบไม่กินแหละโตแล้วทีนี้นะคะในทีนั้นคือมือสั่นหรือเปล่าที่สมแหวนเหรอครับก็ดีใจนะครับก็จริงๆผมว่าดีใจในเรื่องที่ว่าสุดท้ายเราเดินทางมาถึงเป้าหมายที่วางไว้อ่ะคือจริงๆผมว่าเริ่มต้นที่คนรู้จักผมเนี่ยมันอาจจะเป็นการเริ่มทําคอนเทนต์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็มีความตั้งใจว่าวันแรกที่เราทําอ่ะผมก็ต้องการทํากับคนที่ผมจะอยู่ด้วยจริงๆเราก็เลยเริ่มทําแล้วสุดท้ายพอผ่านมาปี2ปีประมาณ2ปีกว่าๆแล้วผมว่าก็ตามที่ทุกคนเห็นแล้วผมก็สัญญากับทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทําคอนเทนต์ว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ผมจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยจนวันนี้พิธีมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับแล้วมันใจในที่เราวางเขาว่าเออเขาจะมากลายเป็นครอบครัวเดียวกันเจ้าบ่าวพี่บีผมจะบอกเลยเมื่อเช้าผมมีน้ำตาคลอไม่แต่ผมอ่ะกำลังจะบอกว่าจริงๆก็มั่นใจอะไรในตัวเขาก็ผมว่าคือหลังจากระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาประมาณ5ปีก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันเนี่ยครับมันก็มาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมที่ผมไม่ได้เคยมีมาก่อนไม่ได้เคยเจอมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นพาร์ทนึงในชีวิตผมที่มันยังหาไม่เจอแล้วมันเพิ่งเจออะไรที่เขาเติมเต็มเราที่สุดเลยอะคะผมว่าสีสันในชีวิตนะแบบที่ทุกคนเห็นคือใช่ชีวิตเราไม่เงียบเหงาเนาะอะไรสีสันยังไงพี่ก็ผมว่าปกติอย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆที่นะว่าชีวิตผมก็ค่อนข้างจะราบเรียบครับเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยมีกิจวัตรที่ค่อนข้างจะเป็นรูทีนแต่พอมาเจอเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่วางแผนได้เลยนะครับเล่าให้เขาฟังมาว่าเมื่อคืนเรานอนกี่โมงอ๋อเรานอนตีสองครับเรานอนตีสองก็อันหนูเล่าว่าทำไมถึงนอนตีสองครับเพราะว่าของรับไหว้เมื่อวานตอนประมาณทุ่มแล้วก็เพิ่งเอ้ยเราต้องมีของให้แบบเพื่อนเจ้าสาวหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็นั่งทำแล้วก็นั่งเขียนการ์ดให้เพื่อนเจ้าสาวถึงประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วเวลาที่ผ่านมาเราทำอะไรครับพี่เพียรับงานรับงานคุณมาเบาๆรับงานเขาย้อนกลับอีกทีหนึ่งแก้มผมถึงทำมั่นใจในตัวพี่พีที่แบบเออโอเคในเมื่อเขาอยากจะสร้างครอบครัวของเราแล้วเราก็โอเคกับเขาเลยจริงๆก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเห็นหนูหนูก็จะแบบไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะแบบสติมาบ้างสติไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือเป็นคนที่แบบว่าคอยตบให้เราแบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยให้แบบเฮ้ยเข้าแบบว่าให้อยู่กับที่นะใช่ไม่ได้ตบขนาดนั้นก็แบบว่าตบแบบว่าเกลี่ยเราให้เราแบบว่าเข้าที่เข้าทางเงี้ยแล้วก็เขามีความเป็นผู้ใหญ่และที่สำคัญคือเขาเหมือนเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือที่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามั่นใจ 100% เลยว่าเขาไม่เจ้าชู้แน่นอันนี้อันนี้มั่นใจเลยว่าแบบคือหนูเห็นแบบว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องที่แบบแม่เขาสอนมาต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากเนี่ยแล้วเกิดเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแบบแน่วแน่อะไรค่ะเคยบอกเขาไหมคะว่าภูมิใจที่แบบไม่มีวอกแวกภูมิใจไหมคะแล้วพี่พีทภูมิใจไหมคะที่หนูก็ไม่วอกแวกช็อต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 ผมเคยถามเขาก็บอกว่าก็คงทำงานกันมากขึ้นบางเพราะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆผมว่าเราก็มองถึงเรื่องอนาคตเนาะว่าเราจะมีลูกกันเลยหรือว่าจะขอเว้นไว้ก่อนใช้ชีวิตคู่ก่อนอะไรเงี้ยก็มีเรื่องนั้นที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปแต่ว่าเราทั้งคู่ก็รู้ว่าเราต้องสร้างครอบครัวแหละครับต่อจากนี้คือต้องมีครอบครัวของเราก็ต้องดูแลครอบครัวของเราได้เราก็ต้องเดินจับมือกันไปตลอดรอดฟังนะครับคือจะมีลูกเลยใช่มั้ยคะยังค่ะมีคือตอนแรกอ่ะเราคุยกันว่าเราอยากได้ปีมังกร
ซึ่งปีมังกรเนี่ยผมว่าไม่ทันแล้วเพราะว่ามันจะสิ้นสุดถ้านับตามตำราก็คือสงกรานต์ปีหน้าถูกมั้ยครับแต่ถ้านับตามตำราจีนก็คือตรุษจีนปีหน้าเราก็เลยว่างูเล็กก็ได้เพราะว่ามังกรรอบหนึ่งก่อนงูเล็กก็ได้งูงูใหญ่ไม่ได้เป็นงูตัวเล็กก็ได้งูเล็กทันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วสองคุณมีคำสัญญาต่ออะไรต่อคันให้กันมั่งไหมก็จริงๆถ้าสำหรับผมนะผมบอกกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเราคบกันเราจะยังรักกันสวีทกันมากเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็จะซื่อสัตย์กับเขาตลอดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้ครับมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เหมือนกับความรักว่ามันจะจืดจางหรือไม่จืดจางนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมรู้ตัวว่าผมทําไปแล้วผมคิดว่าผมทําให้เขาได้แล้วผมก็สัญญาว่าผมจะให้เขาครับในเรื่องความซื่อสัตย์และการให้เกียรติกันครับแกจ๊ะหนูยังไม่เคยสัญญาอะไรเลยอ่ะตอนนี้เลยสัญญาเลยครับหนูหนูยังไม่ได้คิดเลยอ่ะว่าหนูจะสัญญาอะไรอ่ะพี่พีทแนะว่าให้เวลาอันนี้อยากมีอะไรอยากบอกเขาลองฟังค่ะอยากบอกแล้วก็ขอบคุณค่ะที่แบบพยายามทำทุกอย่างให้หนูอะไรเงี้ยถึงบางทีหนูจะดูแบบว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยไม่บางทีก็ทำผิดบ้างทำถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พีก็ให้อภัยแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนูตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าหนูจะทำไปทางที่ถูกไหมหรือว่าจะทางที่ถูกแล้วก็อาจจะแบบช่วยส่งเสริมไปในส่วนต่างๆอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าถ้าหนูเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยอะไรเงี้ยตัวรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้ไหมว่าผู้ดีชายเยอะมากเลยขอบคุณค่ะชอบมากชาติค่ะมามิติใหม่ดีกว่าไออย่างเรื่องแบบโตขึ้นหน่อยนึงได้ไหมพอได้เนาะเรื่องลูกเมื่อกี้บอกว่าอยากมีมูเล็กจะมีคนเดียวหรือว่ามีทีมงานที่วางไว้คือจริงๆถ้ามีบีบแอบบีบมือบีบมือไปเขาก็เลยตอบเลยตอบเลยแล้วแต่ตอบกลางๆไม่ก็คือจริงๆถ้าตัดสินใจจะมีอ่ะอยากมีคือผมว่าก็อยากมีลูกแฝดแหละอะไรอย่างนั้นครับพี่ตอบกลางยังไงครับพี่พีทเอาใหม่ครับเอาใหม่ก็ถ้าอยากมีก็อยากจะมีปีงูเล็กผมคิดว่าเพราะว่าปีถัดไปเนี่ยเป็นปีชงของเราใช่ครับก็คือผมคิดว่าไม่เวิร์คก็ต้องเว้นไปจนถึงวอกเลยมั้งใช่ไหมครับผมจำไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนที่เรานับอ่ะผมก็จะว่าต้องเว้นอีก2ปีคือถ้าไม่เป็นงูเล็กก็ต้องเว้น2ปีแหละแสดงว่าก็อาจจะใช้แบบวิทยาศาสตร์เขาช่วยเลยก็ถ้าธรรมชาติไม่ได้นะครับถ้าธรรมชาติแล้วแต่ถ้าแฝดก็อาจจะต้องวิทยาศาสตร์มาช่วยส่วนแต่เราควรวิทยาศาสตร์เลยค่ะถ้าเราจะได้แบบเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่แต่คือเราวางแผนคือผมวางแผนอย่างนี้ผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะตอนครั้งผมว่าปีแรกที่รู้จักเขาอ่ะผมวางแผนให้เขาฝากไข่เลยใช่ครับกี่ปีมาแล้วนะสี่ปีมาแล้วพี่พีจำไม่ได้หรอคะว่าเราโตเขาเรียกว่าส่งบทให้ส่งบทมันสี่ห้าปีมาแล้วฝากไว้ตั้งแต่อายุประมาณ30 31ประมาณนี้ใช่ก็คือแพลนไว้คือผมคิดว่าเก็บไว้ดีกว่าคือถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เสียอะไรครับแต่ว่าถ้าได้ใช้มันก็จะเป็นประโยชน์เราควรใช้เพราะว่าอายุเราเริ่มเยอะแล้วเราควรใช้ค่ะแต่แนวแก้มผมก็มีเวลาเตรียมตัวประมาณปีนึงในการสำหรับมีน้องไม่น่านะเพราะได้ปีนึงหรอใช่ครับงั้นหนูรับนานได้ต่อต้องหมดแล้วต้องหมดรับงานเพื่อการเตรียมพร้อมไงร่างกายครอบครัวเขาบอกให้รับพี่ปูคะสงสัยพี่ปูจะรับให้แต่ชาลีกับกาบินแล้วมั้งนะเอามาเรื่องเราดีกว่าปาขออนุญาตย้อนเข้าไปเรื่องสินสอดนิดนึงแหละคนบอกว่าวิปเป็นเกือบเป็นร้อยล้านจริงๆผมว่ามูลค่ามันก็คือเรื่องนึงแต่ว่าทุกชิ้นที่ให้อ่ะ
ผมพยายามหาความหมายในของที่ให้อ่ะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างรถอย่างเงี้ยครับคือเราก็ไม่ได้ซื้อรถทั่วๆไปเนาะก็ซื้อรถทั่วๆไปเนาะก็ซื้อรถบ้านซึ่งเป็นรถเฉพาะมากๆแต่ว่าทําไมถึงซื้อรถบ้านเพราะว่าเค้าคิดว่าเค้าจะได้ใช้อ่ะครับคือหมายความว่าบ้านเราค่อนข้างห่างกันเนาะไปกลับบ้านผมไปบ้านน้องบุ๋มอ่ะครับประมาณ110โลนะไปกลับพุทธมณฑลสาย4ไปสุขาภิบาล3อ่ะครับไปกลับ110โลได้ทีเนี้ยตอนที่คุยกันว่าโอเคถ้าเราต้องย้ายบ้านมานอนบ้านเราบ้างบ้านเขาบ้างเงี้ยครับเค้าอยากได้รถบ้านเงี้ยผมก็เลยว่าจริงๆอันเนี้ยก็เป็นอันนึงที่มันก็จะมีสตอรี่ของมันหรือแม้กระทั่งตัวแหวนเองอ่ะครับตัวแหวนวันเนี้ยที่เป็นแหวนแต่งครับผมใช้เพชรเม็ดเดิมต้องบอกอย่างงี้เพราะว่าตอนที่เลือกตอนนั้นน่ะมันมีสตอรี่ของมันน่ะมันเป็นวันที่เราคบกันน่ะคือด้วยน้ําหนักมันนะครับด้วยน้ําหนักด้วยกะรัตมันเป็นวันที่เราคบกันผมก็เลยคิดว่าจะใช้เม็ดเดิมจะไม่เปลี่ยนเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับกี่กะรัตเอ่อ 4.19 กะรัตครับฮะก็เป็นเม็ดเดิมที่วันที่ขอก็เป็นวันที่คบกันกับปีที่คบกันครับ 4.19 ใช่ๆอะไรนะครับมีการแลกแหวนกันมั้ยฮะมีการแลกแหวนครับจะเล่าเรื่องแหวนมั้ยครับอุ๊ยทําไมต่อทําไมตัดตัวอย่างนั้นต่อโตแล้วนะคะโอเคหนูเล่าก็ได้หรือไม่เล่าก็ถูกใจครับก็ถูกใจถ้าแหวนของน้องก็บางนี้ครับเออเล่าหน่อยที่เราคุยกันเรามีแรงบันดาลใจอะไรหรืออยากที่ให้ได้แบบพี่พีทเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะหยิบมาใส่หน่อยใช่มั้ยคะแล้วหนูอ่ะก็จะเป็นแบบว่าซื้อแต่แบบแบรนด์ที่แบบว่าเป็นแบบเค้าเรียกว่าไงนะมันแบบแฟชั่นหน่อยเป็นแฟชั่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรามีแหวนกันหลายวงมากจนนาทีสุดท้ายคือเมื่อวานเมื่อวานเกิดขึ้นเพราะว่าในเมื่อเราอยู่โรงแรมใกล้ห้างสรรพสินค้าเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็เลยบอกว่าพี่พีทเราควรมีแหวนอีกวงนึงเพื่อที่จะว่าอันเนี้ยคือแหวนวงที่แบบเราแต่งเพราะถ้าเกิดแหวนอย่างอื่นๆเนี่ยที่เราซื้อให้กันน่ะคือมีหลายวงมากแต่ว่ามันยังแบบยังไม่จึ้งสําหรับหนูรู้สึกว่าขอเปลี่ยนอยากได้อีกวงนึงก็เลยตัดสินใจตอนทุ่มมะทุ่มครึ่งก่อนที่แบรนด์จะปิดตอน 20:00 ซื้อแหวนใหม่ก็เลยซื้อแหวนใหม่แล้วดันมีพอดีแล้วก็เป็นไซส์แล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นพอดีครับทุกอย่างที่ต้องการซึ่งเขาจะใส่ติดตัวใช่ไหมคะใช่ครับมีของขวัญรับขวัญจากทางคุณพ่อคุณแม่พี่พีด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือจริงๆอะครับก็คือตัวสินสอดอะผมมาเป็นคนเตรียมแต่ว่าของคุณพ่อคุณแม่เขาก็ตั้งใจเตรียมมาให้แหละครับก็คือผมว่าก็มีเงินสดนะของฝั่งคุณแม่แล้วก็จะมีสร้อยเพชรที่ทําให้ทางน้องเค้ากับทองคําเงี้ยครับเค้าก็ตั้งใจทํามารับขวัญอะไรเงี้ยครับ50บาทได้ครับเงินสดกี่ล้านครับเงินสดน่าจะประมาณสัก40ล้านก็คือเป็นเช็ค35แล้วก็เป็นเงินสดอีก5ล้านจริงโดยรวมก็น่าจะถึงแค่รับขวัญถึงสอดเหรอคะสินสอดแล้วก็จริงๆไม่อยากพูดถึงมูลค่านะครับไม่หรอกซาบซึ้งครับแล้วมีแผนจะไปฮันนีมูนที่ไหนกันบ้างครับจริงๆยังไม่ได้คุยเลยนะครับหนูอยากไปไหนครับเศร้ามั้ยคะเรามีแผนว่าเราจะทํางานครับแล้วยังไม่มีแผนฮันนีมูนอะไรเลยฉลองใช่ค่ะก็จะมีแค่แบบว่า19นู่นที่ฉลองใช่ครับก็มีฉลองสมรส19แต่ว่าฮันนีมูนน่ะมีแน่แต่ว่าขอเวลาทํากันบ้านนิดนึงคือถ้าใครเห็นนะหรือติดตามเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งก่อนวันที่จะมั่นยังรับงานอยู่เลยครับก็ผมว่าเดี๋ยวสักช่วงมิถุนาเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าใครติดตามก็จะเห็นรูปบ้างผ่านพวกโซเชียลมีเดียมีสถานที่ในฝันมั้ยฮะคิดว่าน่าจะของน้องก็หรอครับมีที่เดียวเลยในประเทศหรือต่างประเทศที่เดียวคือเกาหลีแมวมั้ยแมวมาชอบไปซื้อของอ่ะ
เอาเอามาขายเอามาไลฟ์อีกแล้วชอบไปเป็นแบบชอบแบบชอบบรรยากาศชอบเครื่องสำอางชอบอะไรเขามีความสุขมากๆที่ได้ไปเกาหลีเวลาไปเกาหลีใต้อย่างเงี้ยไปได้ค่ะจริงๆหนูก็โอเคหรือว่าจะไปแค่รถบ้านออนทัวร์ไปทั่วตั้งแต่เนี่ยเหนือจดใต้ก็ได้พี่หิดพร้อมหยุดงานไหมคะเดี๋ยวเราวางแผนกันค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นสามีภรรยาเนาะสามีภรรยาคือวันนี้แล้วเนี่ยหรือว่าต้องเป็นหนักกว่า29จริงๆจริงๆเราได้รับสมรสพระราชทานนะครับคือถ้านับตามผมคิดว่าตามปกติอ่ะวันที่22เมษาคือสามีภรรยาแล้วครับชินยังชินยังกับคำนี้จะเป็นสมรสก็คือจะเป็นสมรสชินยังคะชินไหมชินไม่ชินยังไม่ชินค่ะอีกสักนิดเดี๋ยวก็จะชินเดี๋ยวไม่ผ่านจดทะเบียนสมรสแล้วใช่ไหมคะยังครับยังไม่จดเดี๋ยวรอผ่าน19ไปก่อนแล้วมีหาเลิกใช่ครับนามสกุลต้องเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไหมคะหนูยังไม่ได้คิดเรื่องทุกอย่างนี้เลยหนูพูดจริงๆพี่ก็เชื่อเชื่อหนูว่าพี่ว่าตอนนี้วิญญาณหนูยังอยู่ที่ล่างตรงนี้อยู่หรือเปล่าตั้งแต่ตีสี่ตั้งแต่เมื่อวานคือถ้าพูดตรงๆตั้งแต่ที่มาทำเขียนการ์ดอันสุดท้ายปุ๊บแล้วหลับพี่ว่าตอนนี้วิญญาณตื่นกลับมาหรือยังตามมาไม่ทันไม่ต้องเรียกเนี่ยคุณสามีอะไรเรียกหน่อยชิคก็เอาดูทุ่มปลาดูทุ่มเดี๋ยวตอนหน้าพี่ๆเนี่ยนี่นะพี่ๆแล้วก่อนไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอซ้อมก่อนแล้วกันนะครับพี่ๆพูดแล้วมันดูอันในฐานะภรรยาเราเตรียมตัวเป็นแม่บ้านยังไงแก้มบุ๋มหนูเน้นทำงานค่ะแม่บ้านให้เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงหนูพี่จุบค่ะไม่มีการเป็นแม่บ้านเลยทั้งนั้นอาจจะมีแค่บอกว่าพี่จุบช่วยเตรียมอันนี้ให้แล้วหนูรู้ว่าบอกแค่สองครั้งพี่จุบจะจัดการทุกอย่างให้หนูอาหารเช้าจะมีจากฝีมือเราไหมคะอยากได้ไหมอยากได้ไหมคะอยากกินนะคะตอนเช้ามีเมนูอะไรให้เลือกบ้างคะมีอย่างเดียวก็คือไม่กับไม่อุ่นไมโครเวฟยังไหม้เลยไม่แต่เราเคยคุยกันว่าถ้าเดี๋ยวพอแต่งงานแล้วย้ายอยู่ด้วยกันนะครับเขาจะสั่งอาหารมาให้ผมตอนเช้าใช่สั่งไว้ตั้งแต่กลางคืนตื่นมาเวฟเนาะตื่นมาเวฟเองด้วยนะครับเขายังทำอยู่พูดหนูดูดีสุดไม่เดี๋ยวหนูจะตื่นมาใช่ไหมครับใช่โอเคขอบคุณค่ะมีของเดี๋ยวจะมีของให้กับแม่ที่เสร็จแล้วกินแล้วแต่ว่าตอนนี้เราเก็บซีนหอมบานยืนเลยค่ะแค่ผมยืนเลยยืนสิยืนค่ะมันต้องใช้ได้ค่ะใช่แบบจูบกันพร้อมไหมคะเอาจะเกินต้องเก่งสิใครหอมใครครับสลับกันขอเป็นหอมค่ะมาเอาก่อนเร็วค่ะพี่พีทหอมก่อนเลยค่ะ1 2แอ๊ะค้างไว้ก่อนนะคะค้างไว้ก่อนครับเลยค่ะค้างไว้ก่อนค่ะแล้วทักทายคุณเจ้าสาวด้วยนะคะหอมค่ะเจ้าบ่าวค่ะคะค่ะอะไรนะคะหนูค่ะเจ้าสาวค่ะแม่แล้วรีบเลยปกติพี่พีไม่เป็นคนอย่างเงี้ยแล้วหอมละมุนนะคะข้างเขาตอนนี้เขายังไม่เห็นหอมละมุนชุดติดกันเอาชุดติดกันเอาเรื่องจริงด้วยดูหอมปึ้งเอาบิดมาสิเราชอบใจอะไรอ่ะเต้นเมรอนนะคะยาวไว้แล้วน้ำหน่อยน้ำหน่อยหนูไม่ได้ถนัดเต้นเดี๋ยวแม่บ่มร้องเอาเริ่มไม่ย้ายต้องมีต้นเสียงแล้วต้องมีต้นเสียงเมรอนเต้นสิคะเอา
อะไรเอาอะไรเมลอนอินเมลอนเมลอนเท่านี้แหละเกี่ยวกันเกี่ยวกันโอเคเมลอนอินเมลอนเมลอนเลย